ากรู้ไหมว่ามันเจ๋งยังไงนะฮะท้ายคลิปนี้นะฮะแจกเลย1เครื่องกับ ASUS VivoBook X4 2เครื่องนี้ฮะเครื่องสวยจอใหญ่ดูพรีเมียมหน้าจอที่แกรลดการสะท้อนสีสันสดใสขอบหน้าจอแบบนาโนเอทบางๆน้ำหนักเบาเพียง 1.5 กิโลกรัมพกพาง่ายคีย์บอร์ด Full Size SSD Hard Disk แบตใช้ได้นานอัพแรมสูงสุดได้ถึง 20GB กับราคาที่ต้องร้องว้าวสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะฮะจาก ASUS VivoBook X412 เองฮะนี่เลยจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยมาในบอดี้ที่มีขนาดประมาณ13นิ้วนะแต่ว่าตัวของหน้าจอนะฮะจะเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง14นิ้วเลยนะครับก็เรียกง่ายว่าจอใหญ่ในบอดี้เล็กนั่นแหละแบบนี้ซึ่งภาพรวมแล้วนะฮะเจ้า ASUS VivoBook ตัวนี้นะฮะเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับราคาที่ถูกมากคือ 12,990 บาทเท่านั้นแล้วมันได้อะไรบ้างนะฮะเหมาะกับใครบ้างวันนี้เราจะรีวิวสรุปง่ายๆนะฮะสำหรับคนทั่วไปที่รับฟังแล้วย่อยได้เลยแล้วกันว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเมื่อเปิดเครื่องมาเนี่ยเราจะเห็นตัวหน้าจอนะฮะที่เป็นหน้าจอขนาดใหญ่14นิ้ว Full HD นะครับโดยที่เรโชสกรีนต่อบอดี้เนี่ยอยู่ที่ 87% และขอบด้านข้างเนี่ยบางมากๆเลยนะฮะทั้ง4ด้านนะฮะเป็นแบบ Full Size นะฮะ Nano Edge Display มีขอบหน้าจอที่บางด้านข้างเนี่ยเพียงแค่ประมาณ5มิลกว่าเท่านั้นเองและตัวเครื่องนะฮะยังออกแบบพิเศษด้วยทำให้คุณสามารถใช้งานแบบสบายๆนะฮะเมื่อคุณเปิดฝาตัวเครื่องขึ้นมานะครับด้านข้างเนี่ยมันจะมีการยกขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะฮะซึ่ง ASUS เรียกเทคโนโลยีนี้ว่าตัวของ Algorithm นะฮะเปิดมาปุ๊บนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีมุมที่ยกออกมา2องศานะครับทำให้เราสามารถจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นคือเวลาพิมพ์เนี่ยก็พิมพ์สะดวกนะครับแล้วก็ยังช่วยระบายความร้อนด้วยและยังช่วยในส่วนของด้านเสียงลำโพงเล็กน้อยด้วยนะฮะทำให้เสียงลำโพงดังกังวานมากขึ้นจากการใช้งานนะครับตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอที่เป็นแอนติแกร์ฮะคือมีการเคลือบการลดการสะท้อนของแสงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ในที่ที่เป็นอินดอร์นะครับหรือเอาท์ดอร์ที่มีการโดนแสงแดดส่องมาที่หน้าจอบ้างในห้องเรียนก็เป็นนะบางทีแบบมีแสงแดดส่องจากหน้าต่างมาแบบนี้นะฮะเจ้าตัวของแอนติแกร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้นะฮะโดยที่ไม่ปวดตาสเปคภาพรวมเป็นชิปเซต Intel Pentium Core นะครับ4417U นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น CPU แบบ2คอร์4เทรดนะครับมีความแรงที่เรียกได้ว่าสามารถเอาไปเทียบกับตัวของ i7020 ได้เลยทีเดียวอ่ะจากการทดสอบการใช้งานนะฮะทั่วๆไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเราเอามาใช้งานที่เป็นทั่วไปก็คือเอกสารถูกไหมครับPhotoshop แบบนี้นะฮะหรือว่าโคดดิ้งที่แบบว่าไม่ได้รันสคริปต์ไม่ได้รันโค้ดโหดมากๆหลายๆพันบรรทัดเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถจะคอมไพล์ได้นะครับหรือใครเอาไว้ใช้พวกที่เป็นทั้งฟอนต์เอ็นแบ็คเอ็นนะครับหน้าเว็บไซต์ต่างๆก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวแรมภายในนะฮะที่เป็นออนบอร์ดมา4กิกและยังมีสล็อตแรมว่ายอีก1สล็อตฮะคือเพิ่มอีก16กิกรวมแล้วสูงสุดถ้าจะเพิ่มเป็น20กิกนะครับการเก็บข้อมูลนะฮะมาพร้อมกับทั้ง SSD นะฮะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับโดยที่ SSD เนี่ยมีความจุที่128 GB มีความเร็วทั้งเขียนและอ่านนะครับอยู่ที่ราวๆสัก450 MB/s นะฮะแล้วก็ตัวของฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 1 TB เรียกว่าได้ทั้งแรงนะฮะแล้วก็ได้ทั้งความจุที่เยอะเลยเจ้า VivoBook ตัวนี้นะฮะ X412 เนี่ยยังมาพร้อมกับ Video License นะฮะเป็น Video 10 Pro นะฮะให้เราสามารถใช้งานได้เลยคือเอาไปปุ๊บพร้อมใช้งานพอเชื่อมต่อต่างๆนะครับให้มาครบคันนะฮะเห็นว่ามาพร้อมกับตัวของ HDMI ขนาดเต็ม USB นะครับที่เป็น USB 3.1 นะฮะ Type A แล้วก็ USB Type C 3.1 ช่องหูฟังนะฮะ 3.5 มิลลิเมตรการชาร์จเข้าไปผ่านอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวาตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่อง USB 2.0 อีกช่องนึงนะฮะมีพอร์ตที่สำหรับล็อกมาให้ด้วยนะฮะช่องการอ่านนะครับ Micro SD Card Reader นะฮะแล้วก็ไฟแสดงสถานะ2ตำแหน่งด้านหลังจะเป็นในส่วนของช่องระบายความร้อนทั้งหมดเลยนะครับลำโพงนะฮะเป็นสเตอริโอ2ฝั่งนะฮะแล้วก็มีช่องระบายความร้อนตรงนี้มีปุ่มยางนะครับที่สำหรับวางตัวเครื่องเวลาปิดฝาตัวเครื่องจะได้ไม่เป็นรอยการเอามาใช้พิมพ์งานนะครับก็ต้องบอกว่าคีย์บอร์ดที่ให้มาแบบ full size เนี่ยมีระยะห่างที่เหมาะสมนะครับเนี่ยคือผมสามารถที่จะเอามาใช้งานพิมพ์ต่างๆนะครับได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยทีเดียว feeling ของการตอบสนองของการสัมผัสที่กลับมานะฮะโอเคเลยแต่ว่าข้อจำกัดนิดนึงนะครับคือเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะไม่มีไฟแบ็คไลท์มาให้นะเอามาดูคลิป YouTube ก็ต้องบอกว่าคมชัดและลำโพงดังในระดับมาตรฐานสำหรับวัสดุตัวเครื่องนะฮะแม้ไม่ใช่โลหะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการทำสีออกมานะฮะแล้วก็ความแน่นของตัวเครื่องเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งที่ดีจริงๆอันนี้เทียบกับเครื่องที่เป็นโลหะฝั่งผลไม้สำหรับการเชื่อมต่อนะฮะไม่ต้องห่วงตัวนี้รองรับ Wi-Fi ใหม่แล้วนะฮะคือ Wi-Fi AC นะครับบลูทูธเป็นบลูทูธ 4.2 ครับการใช้งานนะฮะแบตเตอรี่นะครับมีเทคโนโลยีที่เป็น ASUS Battery Healthcare มาช่วยนะครับโดยที่เราสามารถชาร์จเข้าไปนะครับ
60% นะคือ 0-60% เนี่ยในเวลาเพียงแค่49นาทีเท่านั้นเองและเมื่อชาร์จเต็ม 100% นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดกว่า10ชั่วโมงเลยแต่จากการทดสอบการใช้งานจริงของผมแล้วนะฮะคือใช้งานจริงๆเลยนะฮะแบตเตอรี่ 100% เนี่ยผมจะสามารถใช้งานได้ราวๆสัก4ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณครับอันนี้ก็อยู่ที่บุคคลด้วยว่าใช้มากใช้น้อยแบบไหนดังนั้นแล้วขอตอบคำถามแรกก่อนนะฮะว่า ASUS VivoBook X412 ตัวนี้เหมาะกับใครนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนนึงที่ใช้งานทั่วไปธรรมดานะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเว็บนะครับจะเรียนหรือจะทำงานเช่นการใช้งานเอกสารนะครับการแต่งรูปที่แบบไม่ได้ระดับโปรแบบโปรมากๆนะฮะระดับพื้นฐานทั่วๆไปพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับหรืออยากหาโน้ตบุ๊กเครื่องนึงที่มีขนาดหน้าจอใหญ่14นิ้วแต่บอดี้เล็กๆหน่อยน้ำหนักเบานะฮะตัวนี้เนี่ยเหมาะสมเลยอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันก็คือ1เนี่ยถ้าเป็นสายตัดต่อวิดีโอต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะหน่วงเกินไปเหมือนกัน2การเล่นเกมต่างๆก็เป็นเกมเบาๆนะฮะเกมบนเว็บไซต์เสียมากกว่าASUS VivoBook X412 ตัวนี้นะครับจึงเหมาะกับคนที่ชอบเครื่องสวยๆอ่ะดูพรีเมียมจอใหญ่นะครับใช้งานทั่วไปและก็พกพาง่ายด้วยน้ำหนักเบาเพียงแค่ประมาณ 1.5 กิโลกรัมกับราคาที่จับต้องง่ายครับคือ 12,990 บาทโดยสรุปแล้วนะฮะ ASUS VivoBook X412 รุ่นนี้นะฮะเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ14นิ้วที่มีความบางเบาฮะคือมันเบามากอ่ะแต่ใส่ทุกอย่างให้ครบคันนะฮะทั้งฮาร์ดดิสก์เองนะครับทั้ง SSD สามารถที่จะอัปเกรดแรมเพิ่มได้ด้วยนะฮะพอเชื่อมต่อต่างๆก็ให้มาครบถ้าเอามาใช้งานทั่วไปนะครับเอามาเรียนนะฮะรองรับการใช้งานของบุคคลทั่วไปได้อย่างสบายๆเลยนะฮะก็ราคาก็เปิดตัวมาเนี่ยคือ12,990 บาทเท่านั้นเฮ้ยราคาดีมากๆฮะสีที่มีไหมเลือก3สีนะฮะคือ Transparent Silver ก็คือสีนี้นะฮะ Slate Gray นะฮะก็เข้มๆหน่อยแล้วก็ตัวของ Peacock Blue สามารถหาซื้อจับจองได้แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยพร้อมจำหน่ายแล้วนะฮะที่ร้านค้า ID ชั้นนำทั่วประเทศเลยนี่คือความเจ๋งจริงๆที่ ASUS มีให้กับเรานะฮะอย่างไรใครที่สนใจตัวนี้อ่ะมาถึงช่วงแจกกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีกติกาอยู่ใต้คลิปนะครับทำตามกติกานะครับติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยด้วยรวมถึงโพสต์นะครับแชร์เป็นสาธารณะนะกติกาการแจกนะครับเพียงตอบคำถามง่ายๆนะฮะใต้คลิปรีวิวนี้ใน YouTube ว่าฟีเจอร์ใดนะฮะของ VivoBook X412 เครื่องนี้ที่คุณชอบมากที่สุดโดนใจที่สุดไม่ต้องรอการบ้านกันนะและต้องแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะฮะคอมเมนต์ก็ต้องเป็นสาธารณะนะครับใส่แฮชแท็กตามนี้และใส่ตัวเลขมา3ตัวเพื่อเราจะได้สุ่มจับรางวัลได้ระยะเวลาร่วมสนุกนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6พฤษภาคมและประกาศผลทางแฟนเพจนะครับวันที่7พฤษภาคมนี้ผู้โชคดีท่านเดียวเท่านั้นนะจะได้ไปเลยนะครับเครื่องนี้คือเครื่องที่ผมรีวิวนี่เลยนะครับใหม่ๆจริงๆเลยทั้งเซตทั้งกล่องเลยนะฮะก็ได้ไปเลยนะฮะ 12,990 บาทครับใครที่คิดว่ารอไม่ไหวนะฮะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วนะครับบอกแล้วว่ามีจำหน่ายแล้วนะฮะทั้งช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ร้านค้าไอดีชั้นนำทั่วประเทศเลยวันนี้ผมพัทจากทีพัทรีวิวนะฮะแล้วก็ ASUS VivoBook ตัวนี้นะฮะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ